DPI กับ Pointer Speed ต่างกันอย่างไรแล้วเราควรตั้งอันไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับหลายๆคนที่ซื้อเมาส์แบบที่สามารถปรับ DPI ได้อาจจะไม่เคยปรับ DPI เลยแต่ไปปรับตัว Pointer Speed ในตัว OS แทนแล้วมันต่างกันอย่างไรมีผลกับการใช้งานมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยครับเรามาเริ่มกันที่ DPI ย่อมาจาก Dot Per Inch คือจำนวนจุดที่จะเลื่อนใน1นิ้วยิ่งเลขเยอะทำให้เราขยับน้อยแต่ลูกศรเราขยับเยอะยิ่งเลขน้อยทำให้เราต้องขยับเยอะแต่ลูกศรเราขยับน้อยส่วนตัว Pointer Speed คือตัวที่จะเพิ่มใน OS อีกทีนึงครับสำหรับ Windows เนี่ยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 6/11 ก็คือ 1:1 เท่ากับ DPI เลยนั่นเองครับแล้วถามว่าเราควรเพิ่มตรงไหนตรงไหนดีล่ะเอาจริงๆคือการเพิ่ม DPI ครับเพราะว่าเราจะได้ความแม่นยำของเมาส์ที่มากกว่าการปรับใน Pointer Speed เพราะการเพิ่ม Pointer Speed คือการที่เรา Upscale Downscale พิกเซลบนหน้าจอของเราซึ่งทำให้ความแม่นยำลดน้อยลงยกตัวอย่างถ้าเราขยับ1พิกเซลแต่เราตั้ง Pointer Speed 11/11ลูกศรของเราจะขยับ2พิกเซลทำให้ความแม่นยำของเราลดน้อยลงและหาจุดที่ลงตัวยากมากๆครับแนะนำว่าให้เราตั้ง Pointer Speed ให้เป็นค่าที่กลางที่สุดและปรับ DPI แทนแล้วทีนี้ปรับ DPI เท่าไหร่ดีล่ะที่เหมาะกับเราจริงๆก็ไม่ได้มีตายตัวครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะชอบความไวเมาส์ที่ไม่เหมือนกันตั้งแต่100ถึง 6,400 หรือมากกว่านั้นครับส่วนถ้าตอนนี้ยังหาไม่ได้เนี่ยอยากให้ลองเริ่มที่800ครับและลองใช้งานดูถ้ายังรู้สึกเร็วหรือช้าให้ลองเพิ่มลดที่จะ400 DPI ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเจอจุดที่เราใช้งานและสบายที่สุดครับหรือบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับยกตัวอย่างเป็นของผมแล้วกันครับสำหรับผมจะใช้ DPI ที่1,600นะครับและดูจากการขยับเมาส์ของเรานะครับว่าลูกศรไปตามมือหรือเปล่าถ้าเราขยับเมาส์และลูกศรไปตามมือเนี่ยเราก็สามารถใช้ DPI ตัวนั้นก็ได้นะครับและเพื่อนๆใช้ DPI เท่าไหร่กันครับคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างเลยนะครับผมจะเพิ่มให้อีกข้อนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้จอความละเอียดสูงเนี่ยครับอาจจะต้องใช้ DPI ที่สูงหน่อยความละเอียดจอเราเยอะเราก็จะต้องใช้ DPI ที่เยอะตามนะครับเพื่อให้เราสามารถเลื่อนเมาส์ได้ทั่วจอมากขึ้นครับโดยที่เราไม่ต้องขยับเมาส์เยอะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการหา DPI ที่เหมาะสำหรับการใช้งานของเราหวังว่าคลิปนี้ทำให้เพื่อนๆเจอจุดที่สบายในการใช้งานของตัวเองนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่อง Dream Desk ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ